Merry Christmas ค่ะให้นักทุนได้เห็นกันนะขอให้ชีวิตและพอร์ตสดใสเขียวๆกันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับพี่เอ๊ะนักทุนยังดูเราอยู่เปล่าเนี่ยก็เห็นมีสวัสดีมาคนหนึ่งนะโอ้หายกันก็นักทุนก็ไปพักผ่อนบ้างก็ได้นะครับเอาใครยังอยู่กดทักทายพี่ว่านกดไลค์มาก็แล้วกันว่ามีคนดูเราอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอยู่ไหมกดมาหน่อยสิกดอ่ะได้ก็ปีหน้านะฮะปีนี้แปลว่านะครับตลาดจะขึ้นจะลงนะฮะก็ไม่ได้มีสาระสำคัญแล้วล่ะอาจจะมีการทำวิดีโอเดซซิ่งจะอาจจะมีLTF เข้ามาซื้อหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าก็เป็นเงินที่ไม่เยอะนะครับปีนี้ทราบมาว่าเงิน LTF ไม่เยอะแต่ก็เขาคงเอามาซื้อกันสัปดาห์หน้าแหละนะครับอาจจะมีขึ้นไปได้บ้างนะครับก็เป็นหุ้นตอนนี้กองทุนเปลี่ยนมาซื้อหุ้นขนาดกลางนะกับขนาดเล็กบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็คงมองคล้ายๆกันว่าปีหน้าเงินก็ไม่ไหลเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวของเซตอินเด็กซ์ที่มันเป็นเซนติเมนต์เป็นจิตวิทยาที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจเลยนะครับก็คงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรายังแนะนำเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่คือหุ้นขนาดใหญ่มันเป็นคนที่มีเงินขนาดใหญ่นะฮะหุ้นขนาดกลางก็เป็นเงินขนาดกลางถึงแม้เราจะเป็นเงินขนาดใหญ่นะแล้วเราจะไปเล่นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็เล่นไม่ได้นะมันจะติดหุ้นนะครับเพราะเขาจะขายให้คุณหมดเลยเราก็ยังเลือกหุ้นปีหน้าเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เขายังเลือกหุ้นน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะฮะเอาพลังงานแล้วกันพลังงานนะปีหน้าผมว่ากลุ่มพลังงานยังขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตส.พ.นะครับลูกๆของปตท.นะครับบ้านปูนะครับพลังงานทางเลือกหลายๆแหล่เนี่ยได้หลายตัวนะครับก็จะเป็นปีหน้านะครับเขาเรียกปีแห่งการลงทุนเนี่ยนะฮะในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับหุ้นพวกนี้ผมว่ายังอยู่ในขึ้นได้อยู่นะครับแต่ยกตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งก็คือหุ้นของที่ดูแล้วเหมือนกับไม่ดี GPSC นะเมื่อปีตอนเข้าตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟนิดนึงนะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแล้วรุ่นหลังที่ตามมานะครับตอนเข้าตลาดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า GPSC นะครับเราดูนิดนึงตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ราคาพื้นฐานแล้วนะค่ะ GPSC เข้าตลาดที่ถ้าเราจำไม่ผิดก็คือ27บาทนะเมื่อปี2515นะเข้าตลาดมาปี2515แล้วครับแล้วก็ลงตลอดเลยเริ่มเข้าตลาดมานะฮะประมาณเดือนพฤษภาคม2515นะครับซึ่งไม่ไปวะซึ่งมันก็ลงอ่ะฮะเพราะว่าตลาดมันพอเดือนพฤษภาคมตลาดมันลงนะลงไปถึงต้นปีนะไปถึงเดือน12เลยหลังจากนั้นเรามาแนะนำให้ซื้อที่25บาทนะครับสุดท้ายมันก็ไปถึง40ก็กำไร15บาทนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรงไฟฟ้าแล้วมาดูบ้านปูพาวเวอร์นะ BPP เอ้ยอาบ้านปูพาวเวอร์นะครับก็จะเห็นว่าสไตล์เดียวกันเข้ามาแล้วก็ลงเหมือนกันนะบริเวณแถวนี้ในระบบของเราเรียกว่าตูดนะฮะ24บาทได้เรียกว่าตูดนะครับอย่าลืมนะครับว่าปี2015เดือน5นะครับป่าจะถือหุ้น TPSC มาคนอาจจะติดที่27นะฮะแล้วก็ถือมาจนกระทั่งมันขึ้นไป40นะมันใช้เวลาเกือบปีนะครับนี่คือหุ้นลงทุนนะฮะในจังหวะที่ซื้ออาจจะซื้อบ้านปูพาวเวอร์บริเวณนี้ที่มันเป็นตูดนะครับแต่มันยังไม่ขึ้นนะจังหวะมันก็จะไม่ใช่จังหวะที่มันจะขึ้นนะครับแต่ต้องมั่นใจเลยว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนนะฮะถ้าเรามองเซตปีหน้าเนี่ยลงอย่างมากก็1,380ไม่ได้ลงเยอะหรือว่าเอาโหดๆเลยนะครับ1,300นะฮะทรัมป์กำหนดนโยบายมานะฮะนโยบายของทรัมป์ไปกระทบจีนนะครับทรัมป์ขึ้นภาษีก่อนเลยนะครับนำเข้าทั้งหมดจากจีนขึ้นภาษีเป็น 4-5% จีนขึ้นมั่งนะฮะสงครามภาษีสงครามการค้าระหว่างประเทศเกิดกระทบบ้านเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนจะหวาดระแวงนโยบายตัวเนี้ยคือเขาเริ่มทำมาเป็นกลุ่มการค้านะครับเป็นกลุ่มการค้าเสรีเป็นไรทรัมป์มาเขาเป็นพ่อค้านะครับผมคิดว่าเขาแค่ต่อรองนะต่อรองเนื่องจากว่าเขาเสียเปรียบจีนนะครับ
ขาก็ไปอ้างว่าจีนอ่อนค่าเงินอันนี้กำลังพูดถึงปัจจัยอยู่ที่ว่ามันจะกระทบปีหน้าทำไมผมถึงบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายเนี่ยต้องหารายได้เข้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีรายได้แน่นอนอ่ะทำไมเราควรจะขนาดใหญ่นะฮะเราควรจะถอยออกมาก่อนนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อหุ้นในฝั่งคอสนะครับโรงไฟฟ้าไม่เกี่ยวโรงพยาบาลไม่เกี่ยวนะครับพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์นะครับแต่อะไรที่ไปกระทบต้องส่งออกไปที่จีนนะครับต้องหาสินค้าวัตถุดิบส่งไปให้บริษัทผลิตเพื่อการส่งออกพวกนี้ผมว่ากระทบหมดนะปีหน้านะครับ อย่าทำไปเล่นๆไปนะครับทรัมป์เป็นพ่อค้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องใช้วิธีต่อรองนะฮะเขาไม่ทุบหรอกเขาไม่ทุบทำลายหรอกแต่การต่อรองของเขาเนี่ยถ้าจีนไม่ยอมจีนก็ทำท่าจะไม่ยอมถ้าจีนไม่ยอมนะครับสิ่งที่ทรัมป์จะทำก็คือทำขึ้นดอกเบี้ยขึ้นภาษีเลยกำแพงภาษีนะฮะออกนอกกฎเลย WTO นะฮะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกหุ้นที่มันยังไงมันมีรายได้แน่นอนนะครับหุ้นโรงไฟฟ้ามีรายได้จากรัฐบาลนะครับกฟผ.นะฮะการไฟแผ่นผลิตเป็นผู้ซื้อไฟจากพวกนี้เพราะนั้นรายได้แน่นอนนะครับราคาอาจจะขึ้นลงบ้างตามเซนติเมนต์ของตลาดนะครับแต่พื้นฐานของมันไม่ก็คือยังไงก็ยังดีอยู่นะยังมีรายได้นะครับที่แน่นอนอยู่นะครับก็ยังสามารถรอดไปได้นะครับเราก็ต้องเลือกพวกนี้นะฮะส่วนปีที่แล้วที่เราแนะนำมาว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเป็นปีของคอมโมดิตี้ปีนี้เราถูกมาแล้วนะฮะคอมมูนิตี้มาทั้งน้ำมันทั้งเหล็กทั้งอะไรมาหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เรามองว่าต่อไปปีนี้ปีที่แล้วเรามองถูกแล้วเราก็เชื่อว่าปีหน้าเรายังมองถูกอยู่นะฮะว่าตัวของคอมมูนิตี้ก็ยังมาอยู่เพราะนั้นเนี่ยบ้านปูก็ยังอยู่ในใจเราเสมอ13.50 14.50เรายังถือกันอยู่นะครับเรายังไม่ได้ขายนะครับเพราะเรามองว่ามันต้องขึ้นอีกระลอกหนึ่งแรงนะครับก็จะมีหุ้นเยอะละนะครับคราวนี้มันจะมีปัญหาว่าจังหวะที่เข้าไปซื้อมันจังหวะไหนถ้าเป็นนักลงทุนผมคิดว่านะครับเขาก็ไม่คงเสียดายที่ซื้อบ้านปูมาจาก 13.50 ขึ้นไป 21ไม่ได้ขายนะฮะแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ย18.30ซื้อดีไหมวะขายไปแล้ว21สมมติซื้อมา14ซื้อมา13พร้อมเราขาย21เฮ้ยเดี๋ยวรอซื้อต่ำกว่านั้นอีกอะไรตำนองเนี่ยก็จะเป็นนิสัยของนักลงทุนกับนักเก็งกำไรก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะคุณรอให้มันเข้ารอบใหม่ลูกค่อยเข้าไปเล่นเหมือนกันที่คุณถือ GPSC มานะฮะคุณถือ GPSC มาเนี่ยถือมานานมากนะครับเป็นปีนะฮะแล้วคุณถือมาประมาณสัก7เดือนมันวิ่งผ่าน25แล้วมันขึ้นไปอ่ะมันวิ่งขึ้นไป40ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะเล่นบ้านปูนะฮะถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรนะครับคุณอาจจะอยู่เฉยๆก็ได้แล้วรอจนมันผ่าน21บาทแล้วคุณค่อยเข้าไปก็ได้นะฮะเพราะถ้ามันผ่าน21บาทไปมันก็ขึ้นไปอีก20อีกเท่าตัวนะครับพูดว่าอย่างนั้นนะฮะมันก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะฮะเหมือนถ้าคุณจะซื้อนะครับบ้านปูพาวเวอร์บริเวณแถวนี้เราเชื่อว่ามันเป็นบัตรทอม24บาทนะระบบของเราบอกว่าเป็นบัตรทอมนะฮะอาจจะถือไปรอไปหรือคุณอาจจะรอให้มันผ่าน28แล้วคุณค่อยเข้าไปซื้อก่อนมันวิ่งไป38ก็ได้ถูกไหมครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้ามันผ่านมันจะวิ่งไปประมาณระดับนั้นตามเทคนิคอลนะฮะอันนี้ไม่ได้ชี้เป้ามันให้เป้าหมายราคาเลยนะครับดูจากพื้นฐานก็ดูจากข้อมูลที่บริษัทให้มาว่ามันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์มันก็คือสามารถที่จะไปแถวๆนั้นได้นะฮะอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราปิดไทยนะครับส่วนตัวที่มันยืนจ้องอยู่ IVL PTL นะฮะมันก็เป็นคอมโมดิตี้เหมือนกันนะครับก็เป็นคอมโมดิตี้มันก็รออยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่เราแนะนำอีกก็มีทูมีแจ๊สก็เห็นอยู่แล้วภาพว่ามันไม่มีอะไรนะฮะมันอาจจะไปเล่นใกล้ๆตอนที่จะลดทุนแล้วก็หรือว่าจะจ่ายเงินปันผลนะครับตอนนั้นอาจจะไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะกรอบก็ที่ผมบอกแล้วครับ7บาท40กับ10บาทก็วิ่งอยู่กับกรอบแถวๆนี้นะฮะทูก็ต้องรอให้ผ่าน7บาท70สำหรับทูนะครับถึงจะวิ่งขึ้นต่อขึ้นไปจริงๆแล้วถ้าเราประเมินเส้นลงไม่เยอะขนาดเนี้ยจริงๆเราจะถือหุ้นสัก 50% แล้วก็ถือเงินไว้ 50% นะครับ 50% เอาไว้รอซื้อหุ้นใหญ่แต่มันเป็นอีกนะครับก็ซื้อเข้าไปทำนองนี้เราต้องนั่งคิดตัวนี้ระหว่างกลยุทธ์นะครับวางกลยุทธ์ของเราว่าเราจะทำยังไงนะครับปีนี้ประเมินก่อนเซตขึ้นมาจาก 1,220 ขึ้นมา 1,550 นะครับขึ้นมาประมาณ300นะฮะ300จุดใช่ไหมค่ะเรากำไรหรือเปล่าล่ะตอนนี้เท่าไหร่พี่ก็ถ้ามันขึ้นมา 1,550 เนี่ยเรากำไรถ้าเราซื้อในวันที่เราแนะนำเราแนะนำให้ซื้อวันนั้นเนี่ยเซตอยู่ประมาณ 1,230 นะฮะวันที่มีสัญญาณรีเวอร์เซลนะฮะก็ต้องบอกว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่นหุ้นแล้วคุณกำไรไหมล่ะเพราะต้นปีคุณก็อยู่ถ้าบอกว่าคุณเล่นหุ้นแล้วคุณขาดทุนแสดงว่าป
ีหน้าเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดนะครับปีหน้ามันอาจจะลงเกาะแล้วค่อยขึ้นมา 1,550 นะมันยากกว่าปีนี้ถูกไหมครับปีที่แล้วเนี่ยง่ายๆคุณยังไม่กำไรเลยแล้วปีหน้าเนี่ยถามว่ามันยากกว่านะถ้าตั้งต้นจากตรงนี้นะมันยากกว่ากันเยอะเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ประมาณสักแถวๆไปสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราธันวาแล้วมันทุบพุ่งลงไปเลยนะฮะทุบลงไปแต่มันลงมาก่อนแล้วมันลงมาจากพันรอบนั้นลงมาจาก1,600 1,600ลงมาจาก1,600แล้วลงมาจากพฤษภาลงไปประมาณ9เดือนนะทุบลงไปเพราะฉะนั้นถ้าแต่เริ่มต้นที่1,500แล้วพูดถึงต้นปีนะผมคิดว่าถ้าจะเล่นหุ้นให้กำไรมันยากแต่ถ้าเราไปรอถ้าแถวมีนาเมษาพฤษภานะฮะการลงของหุ้นต่อไปแล้วถ้ามันลงไปอยู่ถ้าแถว1,350อะไรเงี้ยโอกาสที่จะกำไร200จุดจากมาที่1,550หรือ1,600ที่กำไร250จุดก็มีโอกาสกำไรมากกว่านะครับอันนี้เราจึงกำหนดกลยุทธ์ว่าเราไม่ถือหุ้นเต็มพอร์ตนะครับถ้าจะถือก็ต้องเป็นหุ้นที่ผมบอกว่าเราทนได้เหมือนกับเราซื้อ GPSC มาตั้งแต่วันเข้าตลาดราคาจอง27บาทแล้วเราก็ทนมาปีหนึ่งแล้วเราก็กำไรนะครับที่มันขึ้นไป40กำไร 50% นะฮะก็ต้องเลือกหุ้นแบบเนี้ยถ้าจะมีหุ้นในพอร์ตก็ต้องเป็นหุ้นลงไฟฟ้านะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับรายได้ปีนี้โอ้โหกำไรโตเบิกบานเลยหุ้นขายกล้องบ้างขายนู่นขายดีบ้างซึ่งไปดู PE โอ้ขึ้นมาเยอะแล้วปีหน้ามันต้องขายโตได้อีกนะครับถ้ามันไม่ได้เงี้ยเราก็ถอยออกมานะครับก็ถอยออกมาก่อนหุ้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วปีนี้ปีหน้ามันก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องใช้ในปีหน้านะครับในช่วงเวลาที่เหลือของปีผมว่าเรามานั่งคิดดีกว่าเข้าไปดูนะครับว่าหุ้นที่เราพูดถึงทั้งหมดตัวไหนนะครับมันมีโอกาสจะเจริญเติบโตไหมราคาแถวๆนี้มันเป็นยังไงนะครับเราที่สำคัญดูตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรนะถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรรอดีกว่านะฮะไม่รอแพนิคก็รอเบรกสองอย่างนะครับไม่ต้องไปคิดว่าตลาดจะเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนก็ทยอยสะสมได้นะครับในหุ้นลงไฟฟ้าเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้หุ้นโรงพยาบาลหลายๆโรงก็ลงมาแล้วนะครับก็ย่อๆลงมานะแล้วก็เป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็แค่การปรับฐานนะครับปีหน้าก็อาจจะมีอัพไซด์ข้างบนได้พอสมควรต้องบอกว่าไม่เกิน 20% นะสำหรับหุ้นโรงพยาบาลนะครับมีหุ้นที่เราแนะนำอีกก็มี PTL นะครับมีแจ๊สพวกนี้ก็ไว้เก็งกำไรนะครับหุ้นเก็งกำไรเนี่ยเวลามันวิ่งปีหน้าถ้ามันจะวิ่งมันก็วิ่งแรงๆเลยนะครับมันคงวิ่งได้เป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าหุ้นลงทุนนะแต่ถ้าตลาดแพนิคมันก็สามารถที่จะลงได้แรงเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะทำไงกันส่วนวันนี้ทำไงพรุ่งนี้ทำไงแต่ผู้เล่นมันไม่อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครเหมือนกันนะครับผู้เล่นเขาไปไหนกันหมดแล้วเขาไปเที่ยวกันนะครับแต่เราก็ยังอยู่ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะบอกจูงพื้นฐานเราก็คิดว่านะครับถือเงินสดไว้50ดีกว่าในสภาวะแบบนี้นะครับส่วนหุ้นอะไรถ้าจะถือข้ามปีใหม่ก็บอกไปแล้วก็เป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะครับขึ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะก็มีหุ้นเข้ามาตลาดมาตัว AU อันนี้อัพที่อยู่นะฮะก็เป็นหุ้นต้องถือว่าดีนะครับแต่ราคาตรงอันเดอร์ไรท์เนี่ย PE ก็36-37แล้วนะฮะวันนี้โดดขึ้นมาเกือบ 200% ก็ PE ก็ขึ้นไป100เลยนะฮะมันเป็นหุ้นตัวที่เล็กมากนะครับ775ล้านหุ้น PE ตัวพาสิกนะครับเจ้าของ2คนที่ถืออยู่นะครับก่อนเข้าตลาดมีทรัพย์สินอยู่55ล้านนะครับอันอะไรปึ้งวันนี้เข้าตลาดมีเงินมีทรัพย์สินอยู่ 6,800 ล้านฮะเป็นพันล้านแล้วเนาะ 6,800 ล้านคือรวยเลยรู้มั้ยฮะไม่ถึงว่าถ้าขายหมดนะก็เนี่ยก็ไม่ถึงว่าเป็นผลตอบแทนจากการที่คุณมีความสามารถที่เอาเงินไปขายใช่คุณคิดออกคนแรกฮะของคุณไม่ได้มีอะไรของขนมปังต้องบอกตัวแรกของเขาเนี่ยก็คือขนมปังใช่ไหมครับขนมปังกินกับน้ำผึ้งอ่ะสรุปเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาไอ้ติ่มมาโปะนะฮะก็เป็นอะไรที่ใครเรียนแบบไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีอะไรเรียกเลยนะไอ้น้ำแข็งเกาหลีเขาเรียกเลยนะบิงชูแหละบิงชูกินเป็นหรือเปล่าเคยกินไหมไม่รู้จักเหรอไปอัพเตอร์ยูแนะนำเลยนะครับไปกินเลยอร่อยมากนะครับ
อันนี้ต้องฉี่เขาจะบิงชูนะน้ำแข็งใสผสมโยเกิร์ตผสมนมอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมชอบกินอร่อยผมชอบกินผมชอบกินแล้วต้องบอกเลยว่ามีทั้งหมด5เลยครับคนชอบกินด้วยหวานอร่อยนะพี่เขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของอาหารหวานไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ตามดูไปก็คงมีการก็ต้องบอกนิดนึงนะครับการมาของอัพตูยูเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ทำอาหารพวกนี้ประเภทนี้ในต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะถูกแย่งตลาดได้นะสำหรับพ่อค้าท้องถิ่นนะครับผมคิดว่าเขาคงไปจองเซ็นทรัลทุกสาขาเนี่ยนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอัพตูยูก็คงไปทั่วประเทศระบบผลิตก็จะเป็นโรงงานแล้วนะแต่ราคาแถวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องใส่การเติบโตที่สูงมากการขยายตัวที่สูงมากนะครับ PE 100เนี่ยนะตายละ PE 101แต่ผมคำนวณแค่ที่ใครเป็นลีดนะพี่ใครเป็นลีดอันเดอร์ไลน์อ๋อบัวหลวงบัวหลวงอ๋อตัวบัวหลวงว้ายน่ากลัวนะบัวหลวงคือที่พูดมันเล็กมากมันไม่ได้ถ้าเทียบกับบัวหลวงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามดเลยตัวเล็กมากหัวหลวงแบะแล้วอ่ะทองคำลงสุดยังคะยังทองคำแพทเทิร์นนี้ก็ยังเป็นออกข้างอยู่แต่บอกว่าลงไม่เยอะแล้วนะบอกแค่นั้นแต่ยังลงไม่สุดถ้าจะซื้อไปถือทองคำแท่งอะไรเงี้ยก็ทยอยซื้อได้นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนมองว่าดอลลาร์จะแข็งอีกเยอะนะผมไม่ได้มอง103ผมก็บอกตลอดผมมอง110นะครับเพราะนั้นดอลลาร์ขึ้นอีก 7% นะทองคำก็ลง 7% ก็ลงไป 1,000 หลุด 1,000 ไป 1,050 ก็ยังลงได้อยู่นะครับสำหรับคนถือทองคำแท่งไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่คนที่ยังเล่นโกลฟิวเจอร์อันนี้มีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เหตุกับค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินบาทที่อ่อนขึ้นนะครับทองคำบาทมันก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะลักษณะของการลงก็อยู่ตื้อๆผมมองว่าทองคำเนี่ยมันลงไม่เยอะหรอกแต่มันจะไม่ขึ้นนะฮะคือกว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะนานมากนะครับนะครับคือผมว่าลุ้นทรัมป์ไปมันแถลงนโยบายไปที่20ก่อนดีกว่านะก็ตัวนั้นจะชัดเจนสำหรับทองคำคือทรัมป์เนี่ยไปกระทบกับตลาดเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะตลาดทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่กระทบเท่าไหร่เนื่องจากว่าทรัมป์มาหุ้นดาวโจนส์ขึ้นอาจจะขึ้นกันนี่ไปอีก 15% ก็ประมาณสัก 20,000 23,000 อะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้มัน 20,000 อยู่ใกล้ๆทะลุ 20,000 แล้วดาวโจนส์นะฮะก็ 23,000 ก็อีกประมาณสัก 15% นะครับเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์ของดาวโจนส์ที่มันขึ้นอยู่มันทำให้หุ้นเรายังไม่ลงนะครับหรือลงก็ลงไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราดูในภูมิภาคเราตอนนี้เขาก็ไปกันหมดแล้วนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถ้าผมจะซื้อหุ้นในภูมิภาคอาเซียนเอางี้ดีกว่าในทิปเนี่ยนะครับผมจะไปซื้อที่ฟิลิปปินส์ไม่ก็อินโดผมไปซื้อที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์ลงมาเยอะนะครับพอเราไม่ยอมลงเราก็ไปซื้อนะครับถ้าผมเป็นฝรั่งนะผมก็จะมีวิธีคิดของผมนะว่าไปซื้อที่ฟิลิปปินส์ดีกว่าเพราะว่ามีอัพไซด์เยอะกว่าเนื่องจากมันลงไปแล้วนะแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่ลงนะครับมันขึ้นกลางๆอ่ะขึ้นกลางๆอยู่นะครับก็คือพลังงานมันยังไม่ลงแบงค์ลงมาครึ่งทางนะฮะสื่อสารลงมาเกือบหมดนะครับลงมาปลายทางนะฮะแล้วก็หุ้นที่ดึงเซตอยู่ก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ยังอยู่ในท่อนบนอยู่นะครับทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ปัจจัยปีหน้าก็มีปัจจัยที่เป็นบวกกับกลุ่มนึงแต่ก็เป็นลบกับอีกหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งผมแนะนำมาตลอดว่ากลุ่มสายการบินให้ระมัดระวังแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็อะไรที่ดีแล้วในปีนี้ปีหน้ามันก็จะไม่ดีนะฮะมันจะสลับปีนะครับตลาดจะปิดแล้วนะคะครับตลาดจะปิดแล้วเดี๋ยวเราก็คงวันนี้เราก็คงปิดแถวๆนี้นะครับแล้วลงทุนที่ฟังเราก็คงทราบนะฮะก็ปีนี้ปีหน้าเราคงมีหุ้นมาพูดให้ได้ฟังอีกประมาณ100ตัว102ตัวพูดขนาดเล็กนะคือมี S small set นะครับแล้วก็ cover หมดทุกตัวหมดแล้วเนาะมันมีหุ้นที่ปิงแนะนำเมื่อเช้า S แนะนำเมื่อเช้าออกแนะนำเมื่อเช้าเพชรก็เป็นแนะนำทางเทคนิคกันหมดนะครับถ้าเท่าที่ผมที่คุณว่านพูดมาถ้าผมจำกราฟได้นะมันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะ
นะครับมันก็ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะสามารถขึ้นต่อได้อยู่นะฮะแต่เนื่องจากเนี่ยวันนี้มันก็เป็นการเล่นหุ้นแค่2ตัวเองนะครับก็คือหุ้นที่เข้าเมื่อวานตัวนึงกับอาม่า2ตัวก็เป็นหุ้นดีทั้งคู่นะราคาเข้ามาก็เต็มนะฮะการที่หุ้น IPO มันเข้ามาแล้วมันได้กำไรนะฮะมันทำกำไรให้คนจองเยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าตลาดมันยังไม่ได้หวายนะตลาดมันยังไม่หวายนะครับมันมีอัพไซด์อ่ะนะครับอาม่าเมื่อวานก็มีอัพไซด์ 50% ไอ้อัพเตอร์ยูนี่ก็เนื่องจากตัวเล็กก็กำไรเกือบ 200% นะครับก็นี่ก็13บาทนี่ก็จะซิลลิ่งนะ13บาท50เนี่ยนะฮะซิลลิ่งเท่าไหร่ก็แสดงว่าตลาดมันยังมีเงินมันยังมีคนลงทุนมันยังมีอะไรอยู่มันยังตลาดมันยังไม่ได้วายนะครับเพียงแต่ว่าตลาดมันคอมเพล็กซ์สลับซับซ้อนขึ้นนะครับเราเห็นการขึ้นของหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นเล็กขึ้นแล้วก็จะจบลงไปทั้งหมดแล้วก็วนขึ้นใหม่แต่ตอนนี้หุ้นใหญ่มันพูดถึงว่ามันลงมาแล้วเพียงแต่หุ้นใหญ่เนี่ยมันลงไปกลุ่มเป็น2กลุ่มนะฮะแต่อีกกลุ่มอีก2กลุ่มนะครับคือกลุ่มพลังงานนะครับกับกลุ่มของคอมเมอร์สเนี่ยมันยังไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเฮดกันอยู่เซ็ตมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเซ็ตมันไม่ลงเซ็ตมันไม่ลงแต่จริงๆมันมีหุ้นลงนะแล้วหุ้นที่ลงมันก็ไม่ได้บอกว่าปีหน้ามันจะขึ้นนะครับส่วนในขึ้นหุ้นที่มันขึ้นมาอยู่กลุ่มน้ำมันมันก็ขึ้นแค่ต่อยอดนะผมยกตัวอย่างนะครับสพถ้าลงไป60เนี่ย70น่ะน่าซื้อนะฮะถ้าเรามอง100 110 120ถูกมั้ยครับลงไป70น่าซื้อแต่ถ้าอยู่90แล้วไปขึ้นไป110เนี่ยมันก็เฉยๆค่ะใช่ไหมครับมันไม่ได้จูงใจถ้าพูดถึงว่าการลงทุนขนาดใหญ่ของเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยปตท.ไป400เนี่ยเอาเงินมาใส่100ล้านซื้อปตท.200ล้านแถวนี้มันไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าปตท.ลงไป300อันนี้คุ้มที่จะใส่ถูกไหมครับแต่มันก็จะเป็นปัญหาอยู่แบบนี้แหละเพราะนั้นตลาดหุ้นใหญ่เนี่ยมันจะไม่มาเนี่ยมันก็จะมาหุ้นกลางกับหุ้นขนาดเล็กนะครับในปีหน้านะตลาดยังอยู่ครับปีหน้าก็ยังดีอยู่นะครับกำลังหาอะไรอยู่ผมก็หาอยู่เหมือนกันนะครับก็ Merry Christmas ก็ Merry Christmas กับนักลงทุนด้วยละกันนะครับพี่นิพนธ์ Merry Christmas แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็มีหุ้นอยู่ถ้าหุ้นรับเหมาพูดถึงหุ้นรับเหมาเนี่ยผมก็ยังพูดถึง2ตัวอยู่ในคอนสตรัคชั่นกับซินเทคนะฮะก็จะเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่ยูนิคอนเซนก็น่าจะเข้าไปซื้อได้นะในจังหวะก่อนตัวแต่ยูนิคเนี่ยซินเทคเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะซื้อถ้าแถวนี้นะครับก็แต่ PE เขายังต่ำอยู่นะนะครับก็รอซื้อในจังหวะที่มันปรับฐานเหมือนกันนะครับปรับฐานเป็นซินเทคเนี่ยเป็นตัวที่แยกออกจากกลุ่มมาเลยนะครับไม่รายได้เขาไม่เป็นไปตามค่าใช้จ่ายภาครัฐแยกออกมาเลยนะครับซินเทคเขารับมากก่อสร้างก็จะเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับก็ PE เขายังต่ำอยู่นะทางยูนิคอนสตรัคชั่นนี่ก็ PE ยังต่ำอยู่นะก็น่าจะดูดีอยู่2ตัวเนี่ยนะถ้า CK จะซื้อก็เราไปซื้อ CKP นะดีกว่านะถ้า CK ขึ้นอย่างมากก็ 10% แต่ CKP อาจจะขึ้นได้เยอะนะ CKP 4บาทใช่ไหมคือในตัวของหุ้นโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะตอนนี้ CKP อ่ะ PE สูงสุดแต่ผมเชื่อว่า CKP เนี่ยอัพไซด์จะเยอะสุดอัพไซด์ราคานะครับเพราะว่าพอ PE สูงมันมีความเสี่ยงสูงไงแต่ถ้าได้สัมปทานลาวปั๊บเนี่ยปึ้งมันราคามันวิ่งกระชูดเลยนะเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันต่ำสัมปทานลาวยังเหลืออีก 2,000 เมกะวัตต์นะฮะที่ทำกับรัฐบาลไทยอ๋อค่ะค่ะยังมีแก๊ปอยู่ 2,000 เมกะวัตต์นะเพราะฉะนั้นถ้า CKP ได้ไปมันก็กระชูดเลยนะ CKP ก็ทำที่ลาวพี่ก็ที่ลาวไงก็ต้องสัมปทานรัฐบาลลาวต้องให้แล้วก็กฟผ.ก็ต้องไปได้จากสัมปทานจากรัฐบาลลาวไงฮะแล้วก็ CKP ก็ไปทำต่อ10นะครับเขาทำอยู่แล้วนะตัวที่น่าสนใจบางจากBCPG กับ GSPT นะ BCPG เนี่ยก็เราดูไปปีหน้าเขาจะดี BCPG เพราะว่าเป็นพลังงานสะอาดนะฮะ BCPG ส่วนใหญ่ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะหุ้นมันนิ่งด้วยอันนี้ก็ใช่ก็โอเคนะBCPG ส่วนบ้านปูพาวเวอร์อาจจะคิดนิดนึงนะบางคนไปคิดมากว่าเขาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือเปล่าเป็นถ่านหินอยู่โรงเดียวนะโรงอื่นไม่ได้เป็นนะครับเขาก็เป็นโรงไฟฟ้าที่มีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้ง
ช้ทันทีนะไม่ได้เยอะอะไรนะพลังงานร่วมอะไรเงี้ยนะก็จะมีคนท้าที่จะครบลำดับบัพปูพาวเวอร์ผมว่าก็ดีหมดนะแต่นิสัยของมันกับนิสัยของเราตรงกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะในจังหวะที่ตลาดมันยากเราต้องดูความเสี่ยงนะดูริสก์แมเนจเมนต์เยอะๆนะครับอย่าไปดูรีเทิร์นนะแล้วรีเทิร์นมันจะมาเองนะครับถ้าเราไปมุ่งที่จะไปเก็งกำไรไม่ถึงจะหารีเทิร์นสั้นๆเร็วๆเพื่อลบล้างความกลัวของเราอะนะมันจะไม่ได้ตังค์นะนะครับต้องดูริสก์ตัวหุ้นที่มันมีความเสี่ยงต่ำๆนะฮะราคาไม่หวือหวาอะไรเงี้ยนะครับสามารถเอาเงินเยอะๆเข้าไปซื้อได้นะครับแล้วก็มันจะต้องรออนาคตนิดนึงแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยราคามันจะขึ้นก็ได้ผลทดแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับปีละ 50% นะผมว่าจะเกิดขึ้นได้ในธุรกิจของโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกหรือว่าก็ดูผู้ประกอบการนิดนึงนะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เคยทำมาก่อนนะมีประสบการณ์นะครับไม่ได้ขัดแคลนเงินทุนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับพวกนี้มันต้องมีเงินลงทุนเยอะนะครับเอาหุ้นคุณปิงหุ้นแอโร่ของคุณปิงถามปิงสิสุพนิชใช่ก็ลองถามปิงดูคุณปิงเขาแนะนำมาเดี๋ยวไปถามให้ตอนเย็นนะใช่แอโร่นี่ผมไม่ได้ cover พี่นิพนธ์เขาไม่ cover ผมจะตอบให้เลยถ้ามันอาจจะซ้ำกันไม่ว่าเป็นอ๋องเป็นปิงหรือเป็นใครแนะนำมาเนี่ยแต่เป็นหุ้นที่เรามีรีเสิร์ชอยู่เราก็จะตอบให้ทุกตัวนะเราก็สามารถที่จะแนะนำต่อเนื่องได้นะครับเพราะเราก็แนะนำมาไม่รู้มาไหลเหมือนกันแต่แอโร่นี่ต้องบอกว่าไม่ได้แนะนำมาเลยนะครับตัวไหนที่เราแนะนำแล้วเนี่ยเราก็สามารถแนะนำตอบเนื่องได้นะครับเพราะการแนะนำของเราก็เป็นตามหลักวิชาการอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นการชี้นำอะไรวันนี้วันศุกร์เนาะครับพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์มันลืมวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์แหละคุณมันไม่มีวันหยุดเนี่ยคุณมันไม่ต้องนับวันหรอกคุณมันทำงานทุกวันมันไม่ต้องรู้เราวันไหนวันอะไรมันไม่มีประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยพักไปด้วยก็ผมไปเนี่ยนะครับผมไปอังกฤษเนี่ยผมไม่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยใช่ไหมค่ะเพื่อที่จะไปทำงานเนี่ยผมก็ต้องทำงานตลอดเหมือนกันคือการอยู่ในวงการเนี่ยมันหยุดการดูข้อมูลไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องลงไปทำจริงๆทำไมเราถึงสามารถบอกกราฟได้โดยในขณะที่เราอยู่บนรถอ่ะคือเพราะว่าเราจำได้เพราะเราต้องดูทุกวันเอางี้ถึงจะจำได้คือคนที่คบหาสมาคมกับพี่ม่อนอ่ะรายการพี่ม่อนเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกว่าเกษียณนะไปดูที่อื่นสำนักอื่นเนี่ยมันเกษียณก่อนอายุของเราไม่เกษียณนะคะประกาศนะที่นี่ไปด้วยนะรายการนี้ไม่รายการเราไม่มีปิดนะฮะแล้วไม่มีเกษียณไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในที่จิตในตัวของเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สื่อต่างๆหายไปเนี่ยจะต้องยืนยันว่ารายการเนี้ยยังไงก็ยังอยู่ต่อไปได้แน่นอนใครอยากเกษียณก็ไปอยู่ที่อื่นปะของเราไม่มีเกษียณนะฮะประกาศใครมาเจอเราใครมาอยู่กับเราไม่มีเกษียณเราจะมีความสุขเราจะมีธุรกิจจนวันตายจนกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นอัลไซเมอร์นักลงทุนคะเรานับตัวเลข1บวก1เป็นเท่าไหร่มีหุ้นกี่ตัวในพอร์ตหุ้นกำไรไหมหรือว่าขาดทุนหรือเปล่ากำไรขาดทุนกำไรขาดทุนโอ้ยมีความสุขนะเพราะว่าสมัยก่อนเคยได้ยินไหมพี่นิพนธ์ว่าเราจะเกษียณก่อนดาราบางคนจะเกษียณก่อนวัยเกษียณนะคิดได้ง่ายชีวิตนี้ต้องนะจะไปเที่ยวทั้งตลอดชั่วชีวิตเหรอบ้าแล้วถ้าเราแวลูไม่ถึงตัวเรามีแวลูนะครับแวลูไม่ถึงไม่ใช่เราคิดนะคือเรามีแวลูกับคนอื่นนะคือคนอื่นเขาคิดว่าเรามีคุณค่ากับเขาเนี่ยเราก็ควรจะตอบสนองให้คุณค่าเขาไปเรื่อยๆในแง่ของการให้ความรู้ในการลงทุนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็จะไปสุดท้ายมันก็ผิดหวังหมดแต่เขาจะต้องมีที่พึ่งที่หนึ่งนะฮะที่จริงๆก็คือเออมันใช่นะครับบางคนเข้าไปก็ไปดูไปเดย์เทรดไปเถอะนะครับเดย์เทรดเนี่ยกำไรก็คือ50-50เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงว่าเท่าทุนเก่งสุดน่าจะเท่าทุนนะครับไม่มีทางชนะหรอกนะครับถ้าเริ่มลงทุนเป็นเมื่อไหร่นะวันนี้คนเข้าตลาดเนี่ยมันจะเริ่มที่2พวกที่เขาเริ่มที่เงินน้อยพวกที่เงินน้อยก็จะเริ่มไปเข้าไปเล่นหุ้นเล็กๆเก่งกำไรโอ้ลงวันแรกอะไรสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีทางกำไรนะครับอีกคนอีกแต่กลุ่มเนี่ยน่าเสียดายก็คือเริ่มต้นที่เงินเยอะนะครับแต่ไม่มีความรู้สุดท้ายเอาเงินเยอะๆมาทิ้งในตลาดหมดเลย
นะครับกลุ่มนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้มีไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะจ่ายเงินลงทุนแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนะฮะเพราะว่าขาดทุนตลาดหุ้นจริงไปร้อยล้านนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยผมว่าให้มันผ่านไปนะครับผมเชื่อว่านะครับการลงทุนที่ถูกต้องอาจจะมี500ตอนนี้เหลือ250ถ้าเรามาปรับใจปรับทุกอย่างทัศนคติปรับ mindset ให้ถูกต้องนะมันได้คืนนะครับ okay. แต่มันไม่มีทางที่จะได้คืนจากการเก็งกำไรเชื่อผมนะฮะเงินก้อนใหญ่ๆมันจะต้องได้คืนจากการลงทุนนะฮะซื้อหุ้นดีในจังหวะที่มันต่ำกว่า value จังหวะที่เหมาะสมคือต้องรู้จักรอคอยนะครับแล้วมันจะได้มาเองไม่เชื่อจดตัวเลขไว้ก็ได้ถ้าคุณไม่กล้าขายหุ้นที่คุณติดนะจดไว้นะครับถ้าขายวันนี้อาจจะขึ้นไปคุณก็ไม่ขายอยู่ดีมันไม่เท่าทุนนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าตลาดมันลงไปสมมติว่ามันลงไป 1,300-1,250 อะไรจริงๆแล้วคุณลองอัดเข้าไปดิแรงๆสิในหุ้นขนาดใหญ่นะหรือขนาดกลางนะอย่างเมื่อต้นปีที่เราอัดสพมาเรามาอัดแจ๊สกันนะครับใครที่ขาดทุน 100% เนี่ยนะขำๆเลยนะมันได้คืนหมดเลยอัดแค่2ตัวเนี่ยอัดสพ4247นะครับขายสพเสร็จอัดแจ๊สต่อที่3บาทเนี่ยมันได้คืนหมดจังหวะพวกเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกปีบางปีหน้ามันจะไม่มีพูดพวกนี้มาให้เข้ามาให้เราเลยนะฮะค่ะนะครับมันเป็นจังหวะและโอกาสที่เราต้องเตรียมตัวเสมอแต่ทั้งหมดเนี่ยในการที่ผมแนะนำให้ซื้อสพผมดูพื้นฐานฮะค่ะในวันที่ผมแนะนำให้ซื้อแจ๊สตัว3บาทผมดูพื้นฐานครับผมไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับวันที่แนะนำให้ซื้อแจ๊สตอนนั้นแจ๊ส PE 2นะค่ะนะครับคือต้องมีพื้นฐานประกอบเสมอนะฮะแล้วจังหวะที่ถูกต้องนะฮะนั่นแหละเป็นจังหวะที่เราต้องทำนะการมาติ้งต้องติ้งต้องอยู่แล้วมันเหมาะกับรายย่อยๆนะครับซึ่งถ้าเขามีความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผมก็ว่าน้อยคนนะที่เข้าตัวนู้นออกตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าคุณตัวไหนทำอะไรนะฮะคุณซิลลิ่งอะไรเงี้ยชอบนะอะไรเงี้ยนะไม่หรอกนะสุดท้ายพลาดหมดไม่ได้อะไรกลับบ้านนะครับกลับบ้านมือเปล่านะครับอาจารย์นิพนธ์บอกแล้วนะบ้านปูเริ่มบ้านปูพาวเวอร์เริ่มสะสมนะคะที่สะสมได้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนสะสมได้เลยนะกว่าจะรออีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ราคาแถวนี้แน่นอนไม่มีใครนะครับเอาหุ้นเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วมายืนอยู่แถวเนี้ยเอาเข้ามาทำอะไรเป็นไปไม่ได้เขาต้องมาขยายทุนอยู่แล้วนะครับถ้าเขาจะต้องเข้ามาในตลาดเนี่ยเขาต้องการที่จะระดมทุนนะฮะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาไปออกตราสารหนี้ออกอะไรได้เต็มไปหมดเลยที่จะขยายโรงไฟฟ้าเป็นขั้นจะเข้ามาจะเข้ามาทำไมอยู่ข้างนอกกินกำไรสบายๆนะฮะไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเข้ามานี่ต้องมาขยายทุนแน่นอนนะครับเพราะนั้นราคาหุ้นมันจะต้องขึ้นไปด้วยก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นะนักทุนค่ะหิวข้าวแล้วปีหน้าถ้าผมเห็นหุ้นอะไรที่มันมีจังหวะดีๆเหมือนสพเหมือนแจ๊สเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกใหม่นะฮะไม่ใช่ไม่ถือว่าสพกับแจ๊สปีหน้าจะดีนะผมไม่ได้มองอะไรที่เป็นซูเปอร์สต็อกอีกแล้วนะโซโซแล้วเป็นหุ้นที่เล่นตามรอบเลยแล้วนะคือครีมใหญ่ๆมันหมดไปแล้วนะค่ะครีมมันหมดแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ถือว่าสพปีหน้าไม่ดีหรือว่าแจ๊สปีหน้าไม่ดีนะแจ๊สจะขึ้นไป10บาทไม่ได้ไม่ใช่ก็ขึ้นไปได้นะข้างล่างก็7บาท20สพผมคิดว่าโลสุดตลาดตีลังกาเนี่ยมันก็80นะแต่มันก็จะขึ้นทะลุเป็นเลข3หลักนะผมยังมองมันดูดีอยู่นะครับแต่มันไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าทำให้เรารวยอ่ะนึกออกมั้ยฮะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หุ้นที่เรารวยบ้านปูอาจจะใช่นะบ้านปูอาจจะมีโอกาสนะบ้านปูต้องตามดูจริงๆแล้วกันอ๋อฮะได้ค่ะหิวอ่ะหิวครับหิวครับผมค่ะขอบคุณมากครับพี่นักลงทุนที่ได้ติดตามรายการนะฮะก็มาพันเห็นพี่ม่อนเห็น 1,000 คนถ้าใครกดไลค์นะคะขอให้นักทุนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเสมอๆแล้วก็ให้จิตใจดีขอให้รื่นรมแล้วก็เป็นคนดีของบ้านของเมืองของตลาดหุ้นไทยด้วยกดไลค์ให้พี่ม่อนเยอะๆเถอะไปละ